เราทั้งหลายพากันแท่งเล่นดูว่ามันแน่นอนลงไปนี่ละเราทั้งหลายอาศัยกรรมคนทั้งหลายในเวลานี้ไม่เชื่อบาปเชื่อกรรมกรรมนั้นมันจะมาที่ไหนเล่าพระพุทธเจ้าเทศนาในสยามมงคลคาถาว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเกิดจากกายของเรากรรมเกิดจากวาจาของเรากรรมเกิดจากใจของเรานี่เหตุนั้นให้พากันให้เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจต่อไปนี่ไม่ใช่อื่นเป็นนี่ให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นต่อไปพวกเรานี่ให้ต้องเข้าใจไว้นี่กรรมทั้งหลายมันไม่ได้มาจากฟ้าอากาศไม่ได้มาจากต้นไม้ภูเขาโลกาให้นั่งดูแต่เวลานี้กายกรรมของเราเรียบร้อยดีแล้วกายกรรมของเราไปยังไงเวลานี้กายกรรมของเราเรียบร้อยดีแล้วยังเหลือแต่มโนกรรมมาที่ไหนนี่ความระเบียบเรียบร้อยเพียงแค่กายกรรมของเราก็เรียบร้อยดีแล้ววาจีกรรมของวาจาของเราก็ไม่มีแล้วยังเหลือมโนกรรมความหน่อมนึกแท้เวลานี้เราระลึกกรรมมันได้ไวให้รู้จักกรรมดีหรือกรรมชั่วเพิ่งให้รู้เพิ่งให้เข้าใจต่อไปนี่เป็นข้อสำคัญเหตุนั้นให้พากันให้เพ่นให้เล็บให้ดูรู้ชัดเจนในตัวของเราอย่างสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองไม่มีใครถ้าตนของตนไม่รู้แล้วคนอื่นจะสอนอะไรบอกอะไรมันก็ไม่เชื่อนี่ละเราทั้งหลายพากันให้เป็นลูกในใจศาสนาทำสั่งสอนพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนอื่นสอนใครสอนกายเราสอนวาจาเราสอนใจเราบางคนว่าศาสนาคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเหลือเชื่อว่าไม่มีประโยชน์ศาสนาว่าไม่มีประโยชน์ไม่มียังไงศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าดังนี้ว่าศาสนาอยู่ที่ไหนเราไม่ใช่ฟ้าอากาศเป็นศาสนาตอนไม้ภูเขาเรากาเป็นศาสนาว่ากาเป็นศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นศาสนาให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นเพิ่งเข้าใจต่อไปนี่ความเป็นอยู่ความมีอยู่นี่เราให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นไม่ใช่พุทธิศาลาลองทำโบสถ์วิหารเป็นศาสนานี่ตัวพุทธศาสนานั่นคืออะไรเล่าคือคำสั่งสอนท่านสอนอะไรสอนกายสอนวาจาสอนใจคนเริ่มเป็นอย่างนี้สอนเพื่ออะไรกายวาจาใจคนนั่นให้ละความชั่วทั้งกายทั้งวาจาและดวงใจนี่ท่านสอนให้ละความชั่วไม่ที่อื่นที่อื่นอยู่ไกลอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจคนถ้าไม่เชื่อในใดศาสนารวมแล้วกายวาจาใจคนเป็นศาสนานี่มันเป็นอย่างนี้เหตุนั้นในเพิ่งรู้เพิ่งเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ไม่ได้โกหกและหลอกลวงใครตัวเราทุกข์ตัวเรายากตัวเราลำบากลำคาญตัวเราอดเราจนตัวเราตกทุกข์ได้ยากความทุกข์ความยากความลำบากลำคาญมิใช่อื่นทุกยากลำบากกายของเราใจของเราเท่านี้นี่พระพุทธเจ้าจะได้สอนเท่านี้ท่านวางธรรมไว้ตรงนี้ท่านไม่ได้วางที่อื่นท่านสอนกายสอนวาจาใจคนให้ทำคุณงามความดีคุณงามความดีก็ไม่อยู่อื่นอยู่ไกลที่ใจที่กายของเราที่วาจาของเราใจของเราเพื่อเหตุใดให้เรามีความสุขและให้เรามีความเจริญต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพากันได้ยินได้ฟังแล้วโอปัญญายิโกเห็นไ
ให้น้อมเข้ามาถึงใจเรานี่การที่เราประพฤติและการในปฏิบัตินี่เอาอะไรเป็นสรณะที่พึ่งของเราในโลกนี้ท่านวางศาสนาไว้เนี่ยไม่มีอื่นนอกจากพุทโธธัมโมสังโฆนี้พุทโธคือพระพุทธเจ้าธัมโมคือพระธรรมสังโฆคือภาริยสงฆ์สามตัวนี้แหละขาดสามอย่างนี้พึ่งอะไรไม่ได้จักอย่างขาดพระพุทธเจ้าองค์เดียวพุทโธคำเดียวเท่านั้นละพึ่งอะไรได้จำได้ยังพุทโธพุทธเจ้าเวลานี้พุทธเจ้าจะที่ไหนเล่าพระพุทธเจ้ามีอยู่ที่อื่นระลึกดูที่พุทโธแล้วระลึกที่ไหนบอกว่าพุทธเจ้าที่ใจของเราระลึกไว้นี่เป็นอย่างนี้ระลึกไว้ขาดพระพุทธเจ้าองค์เดียวแล้วทำอะไรได้ตาหูจมูกเราพึ่งอะไรได้กายใจเราพึ่งอะไรได้ขาดความรู้เดียวเท่านั้นพึ่งใดไม่ได้สักอย่างนี่เรื่องเป็นอย่างนี้แค่นั้นให้พึ่งรู้พึ่งเข้าใจเนี่ยเมื่อมีพุทธะความรู้แล้วอุปมาคือคนตายหันเราทำอะไรได้นี่มันเป็นอย่างนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างแค่นั้นให้พึ่งรู้พึ่งเข้าใจกับเราต่อไปเมื่อเราทำไม่ได้ก็พึ่งอะไรได้มันมีความรู้มันมีความรู้ปฏิบัติอะไรได้ปฏิบัติไม่ได้ก็เพิ่งไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้หลักฐานกันระลึกไว้ในใจที่กลัวผีกลัวสังอะไรต่างๆก็พุทโธขึ้นมาใจไม่ดีก็พุทโธขึ้นมามันขี้เกียจขี้คร้านก็พุทโธขึ้นมาให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นต่อไปนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้พากันเพ่งเล่นดูถ้ามันแน่นอนลงไปเชื่อมันลงไปจงสันทิฏฐิโตผู้ปฏิบัติจะรู้เห็นเองนี่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วรวมแล้วศาสนาก็อยู่ที่ตัวของเรานี่ท่านสอนตัวเราทุกข์โรยยากเมื่อพากันได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วตอนนี้ไปฟังธรรมเอาฟังธรรมแล้วไม่ต้องนั่นไม่ต้องเทศอันนี้เทศอธิบายให้รู้จักดีรู้จักชั่วแล้วเอาให้เข้าที่ทุกคนเอาเข้าที่บาทนี้เงียบฟังเอาหมูมั่งเข้าที่เห็นนั้นเห็นตัวทุกตัวทุกมันจึงจะละได้เดี๋ยวนี้เราไม่เห็นตัวบุญตัวบาปมันก็เลยละไม่ได้ไม่เห็นตัวกรรมนั้นไปละไม่ได้ตอนนี้เขาที่เอาวางสบายสบายนี่เราต้องการความสุขความสบายต้องการความสุขความเจริญเนี่ยพากันให้พึงรู้พึงเห็นต่อไปนี่ละเอาว่าอะไรมันสุขอะไรมันทุกข์เราเพ็ดดูนี่ละเมื่อจิตของเราสงบแล้วเนี่ยดูเตะเมื่อจิตสงบแล้วนี่ความชั่วทั้งหลายก็สงบไปสลายไปเองเมื่อจิตเราสงบแล้วบ้านเมืองของเราก็สงบประเทศชาติของเราก็เจริญสงบจากภัยสงบจากเวียนภัยทั้งหลายไม่ได้เกิดจากอื่นเกิดจากกายจากใจของเราเมื่อใจเราสงบแล้วภัยทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ไม่มีเรื่องอะไรอย่างนั้นไอ้มันจะมีมาจากว่าอากาศมาเกิดจากดวงใจของเราคืออธิบายมาแล้วนี่ละตอนนี้ไปตามคนตามฝั่งนะทั้งคำนะอันนี้นะเอาวางให้สบายสบายเราดูใจของเราถ้ามันแน่นอนลงไปเชื่อมั่นลงไปถ้ามันเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปไม่ได้โกหกใครเลยหลอกลวงใครศาสนาดูเอาสุขของเราทุกข์ของเราดีของเราใครอยากดีพระอธิบายฟังแล้ววางดวงใจให้มันดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจนี่นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้า
มันไม่ดีเป็นไงใจเราไม่ดีแล้วทุกข์ยากวุ่นวายจะร้อนในปัจจุบันและเบื้องหน้าสองอย่างนี้จะว่าให้นั่งภาวนาเลือกแป้นดวงใจของเราใจมันมีมากมนุษย์ทั้งหลายท่านจับไว้มีเจ็ดอย่างนี่รู้ไหมล่ะเจ็ดอย่างคืออะไรเล่าเนี่ยมนุสติรสาโนให้ดูเอานี่มนุสติรสาโนเป็นยังไงดูสติรสาแต่ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นสติรสาน นะมันกินมันรับอาหารแล้วไม่รู้จักการปราบไม่รู้จักการไหว้ไม่รู้จักคุณพ่อไม่รู้จักคุณแม่ไม่รู้จักคุณพระคุณเจ้าไม่รู้จักทำบุญให้ทานอะไรรับอาหารแล้วก็นอนนี่ละมนุษย์ติดสารโนร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเสด็จสารเมื่อดับขันไปแล้วก็ตายเป็นเสด็จสารดับขันไปแล้วมนุษย์เปรตัวเป็นยังไงแล้วร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจมันเป็นเปรตเปรตเป็นยังไงเล่ามันมีแต่โมโหโกรธโศกมีมนะทิฏฐิอยากฆ่าอยากฟันเป็นขโมยป่วยโจรนี่ล่ะความโมโหโกรธโศกเนี่ยอันนี้ล่ะมีแต่อยากฆ่าอยากฟันเป็นขโมยป่วยโจรเกิดขึ้นในจิตในใจตายแล้วมันก็เป็นเปรตเนี่ยร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นเปรตนี่ดูเอาจะเป็นไหมวิริยะนรกร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นนรกกลุ่มวอกกลุ่มใจหัวใจกลุ่มวอกกลุ่มใจอันนี้ล่ะเมื่อดับขันไปกับจกนรกเกิดมาเป็นมนุษย์กับมนุษย์ต่ำช้าเลวชามเนี่ยเป็นใบหรือเป็นบ้าเสียชีวิตพิจารณามนุษย์หูตึงตาบอดเนี่ยกระจกงอกง่อยที่ถูกอยู่ทั้งลูกตำลำบากเห็นไหมสิ่งเหล่านี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ดูเอาฟังเอาไม่ได้โกหกใครเห็นมีหูมีตาแล้วอย่าเสียตาจนเปล่ามีหูจนเปล่าอันนี้ล่ะให้รู้จักอันนี้มุสาเทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นเทวบุตรเทวธิดาหัวใจมีศีลมีธรรมหัวใจมีรู้จักคุณบุญคุณพ่อแม่บุญคุณมีพระคุณเจ้ารู้จักทำบุญให้ทานรู้จักรักษาศีลหัวใจดีมีความสุขหัวใจมีความสบายเมื่อดับขันไปแล้วไปเป็นเทวบุตรเป็นเทวธิดาเป็นอย่างนี้ดูเอาจะเป็นไหมล่ะนี่อันนี้มุสาพรหมาร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพรหมผู้มีวิหารธรรมเจริญอยู่มีความเยือกความเย็นใจว่างเมื่อไม่มีอะไรใจว่างเมื่อไม่มีทิฏฐิไม่มีมานะไม่มีความโลภไม่มีความโกรธความอะไรจิตสงบว่างมันว่างเมื่อสบายนี่ละเมื่อดับขันธ์แล้วไปเป็นข้าวมหาพรหมนางมหาพรหมเป็นอย่างนี้ดูเอาใจของเราไม่ใช่ให้ดูอื่นมนุษย์อรหัตโตร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพระอรหันต์มันเป็นอะไรหัวใจละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาประธานภพชาติไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดอีกดับขันแล้วไปสู่กรปรินิพานบริเวณว่าตายเกิดในวัฏสงสารตัวเทพมนุษย์จะเป็นพระอรหันต์มีไส้อิ่มไกลมนุษย์สัตว์พุทโธ
ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดทัศรู้พระองค์เองซึ่งสารพัดยะธรรมทั้งหลายจะได้วางศาสนาคำสั่งสอนมีความสามารถท่านรู้แจ้งแทงตลอดวัดพบไงน้อยใหญ่ๆในพบนี่บุพเพนิวานสาสติยาพบหลังนักรู้จุตูปาตยานจะไปอยู่ในเชียงชั้นใดพบใดท่านรู้วัดยังเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสยามอุโนตับสรุในพระองค์เองนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าจิตของเราไม่ได้ถึงขั้นนอนมาเกิดเป็นมนุษย์เขามนุษย์สูงสูงกว่าเขาเป็นอะไรเราเป็นข้าพญามหากษัตริย์เป็นเศรษฐีขบดีเป็นคนสวยคนงามบ้างมีสีสุขเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเป็นคนไม่อดไม่ยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากนะมั่งมีสีสุขอยากได้ไหมเราเป็นในร้อยในพันในคนจอมคนนะเพราะเหตุนี้ใจเราดีแล้วเอาดูเอาตอนนี้ไปจะมาอธิบายละเมื่ออธิบายจิตใจท่านจะมาฟังแต่เสียงอะไรกินได้ฟังแล้วโอปัญญิโกน้อมกับภายภายในสังคิติโกผู้ปฏิบัติตัวเองเป็นเครื่องอธิบายฟังไหมฟังแล้วต้องทำดูมีแต่ฟังเฉยๆมันก็ไม่รู้จักรสชาติมันเป็นยังไงเหมือนกับเราทำอาหารนั่นแหละทำแล้วเราไม่รับมันจะอิ่มไหมไม่ชิมดูมันจะรู้จักว่ารสชาติมันเป็นยังไงอันนี้ได้ยินได้ฟังแล้วว่าบุญว่าบาปแล้วไม่ทำมันก็ไม่รู้จักเด้ผลต่อไปเอาตอนนี้ไปตั้งใจฟังมันแน่นอนลงไปเชื่อมันลงไปจริงแจ้งประจักษ์เอาทำคนทำฟังอันนี้ได้ยินเสียงแล้วสัญญาไว้ว่าอันสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วไม่ต้องเดือดร้อนวางสบายไม่นานเท่าไรแล้วเอา30นาทีสามขาด10นาที3ทุ่มโอ้30นาทีวางสบายเอามาต้องการความสุขความสบายวางให้สบายสบายนี่แหละบ้านเมืองของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขเราจะได้มีความสุขความเจริญเอาเข้มดูหัวใจของเราลงมือทำมันจึงรู้จักนี่ก็ฟังแล้วไม่ทำมันจึงรู้จักคิดรู้จักถูกดิไม่ได้จักทุกข์ไม่ได้จักทุกข์เนี่ยเรื่องไปอย่างเนี้ยความสบายทำดูมันสอนว่าสัมมาทิฏฐิจิตตั้งมั่นตั้งดูสิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอุยนาโถโปรสิยาสิ่งใดจะเป็นที่พึ่งของตนได้นอกจากตนของตนไม่ได้พึ่งของตนแล้วไม่มีสิ่งอื่นจะเป็นที่พึ่งได้เราฟังดูดิมันแน่นอนลงไปที่มันขึ้นได้เป็นยังไงเราทำจิตให้นิ่งก็นิ่งทำจิตให้เฉยก็เฉยทำจิตให้ว่างก็ว่างทำจิตให้เบาก็เบาทำจิตให้สบายก็สบายนี่ขึ้นได้นี่อัตโนนาโถเป็นที่พึ่งของตนทำดีเรื่องไม่ได้เป็นไงเล่าทำจิตให้นิ่งมันก็ไม่นิ่งทำจิตให้เฉยก็ไม่เฉยทำจิตให้ว่างก็ไม่ว่างนี่มันพึ่งไม่ได้ที่นี่เอาต่อไปดูที่จริงหรือไม่จริงพึ่งไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องพึ่งได้ให้นิ่งก็นิ่งให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งตนยังไงคุณ
ทราบในวันนี้ต่อไปมันขัดข้องตรงไหนก็รีบพาไปแก้ไขแล้วปล่อยไว้ให้มันเลื่อนลำไว้หายพบหลายชาติแล้วเกิดมาพบปะธรรมะธรรมสั่งสอนพระพุทธเจ้าแน่ท่านก็ชี้แจงแสดงให้ฟังแล้วสินใจไม่ดีนี่นั่งดูมันไม่ดีตรงนี้แล้วก็แก้ไขเหมือนกับเราทำการทำงานเล่นดูขัดตรงไหนแล้วก็แก้ตรงนั้นนี่ผมมาเข้าใจไหมทุกคนอธิบายฟังแล้วการประพฤติของการปฏิบัติไม่ใช่ว่านั่งเฉยยังไงนี่ละเนื้อตอนนี้เล่นเล่นดูใจเราสงบดีรูดตรงเนี้ยมันไม่ดีกับตรงนี้เนื้อใจยังใจดียังใจดีโลกมันก็หายนี่คือบ้านของร่างกายใจไม่ดีโลกมันก็ไม่หายทำได้ทุกคนยังมาไปนะเป็นไงนั่งระยะตอนนี้นานเท่าไรโอ้เนี่ยพอสมควรแล้วนี่เราได้เตือนใจทุกท่านหลายได้สดับแล้วโอวาสาสนีเป็นธรรมะอันสำสอนนี่สรุปว่าใจความในพระพุทธศาสนาคือกายกับใจนี่เป็นที่ตั้งแห่งศาสนาเป็นที่ตั้งแห่งมรรคแห่งผลเป็นที่ตั้งแห่งความสุขความเจริญเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนิโสมนสิการตาเป็นกำหนดจดไปแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติพุทธมรรคตนคนเป็นไปในธรรมสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นี่ต่อไปพวกท่านทั้งหลายมีความประมาทจะประสบความเห็นแต่ความทุกข์ความเจริญดังได้แสดงมาเอวังตรงนี้ด้วยภาลสินีกัตตาโรธรรมาวัชันติอายุวันโรสุขังปะลังรักแน่นไม่สบายไม่แน่เราอาจารย์เอาไว้บ่อยครับบ่อยแล้วครับโอ้เป็นไงโอ้ครับอะไรให้ตัวแทนอะไรหมอนหมอนทางอาจารย์ครับก่อนไหนเออเอาแล้วได้แล้วเรียบร้อยแล้วแต่มุนแล้วนะเรื่องต่อไปนี่ละจุดประสงค์ของพวกเราทุกท่านทุกคนหรือว่าผู้หญิงผู้ชายใครก็ตามเนี่ยจุดประสงค์นี้ไม่ใช่หนึ่งไกลต้องการความสุขความสบายต้องการความสุขความเจริญต้องการความพ้นทุกข์เนี่ยเดิมเป็นต้องการความสวยความงามความระเบียบเรียบร้อยเดิมเป็นอย่างนี้จุดประสงค์ของพวกเรามานี้ทำการงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามจุดประสงค์แล้วต้องการความสุขความสบายเท่านั้นแหละอะไรก็ดีนี่เราให้รู้จักว่าความสุขความสบายจะมาอยู่ที่ไหนอะไรสุขอะไรสบายให้ระลึกดูที่อันนี้ทุกอะไรมันทุกให้รู้จักอ๋อเราจะรู้จักว่าสิ่งนี้มันทุกสิ่งนี้มันดีสิ่งนี้มันสบายนั่นเราจะระลึกจากการเลือกแว่นระลึกจากการกระทำและระลึกจากการเอาเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้และเราทั้งหลายหาที่พึ่งไปไหนก็ต้องหาที่พึ่งพาอาศัยเราเกิดมาพึ่งอะไรเป็นที่พึ่งของเราเกิดมา
ยู่เดี๋ยวนี้ในโลกทุกวันนี้เอาอะไรเป็นที่พึ่งให้รู้จักที่พึ่งของเราถ้าไม่รู้จักที่พึ่งแล้วเราจะพึ่งพาอาศัยอะไรไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งของเราในคำสั่งสอนของท่านเช่นได้กล่าวไว้ว่าในสัจจะกิริยาคาถาท่านบอกว่านัตถิเมสรณังอัญญังนี่แปลใจความว่าที่พึ่งของข้าไปเจ้าอื่นไม่มีที่พึ่งของเราอื่นไม่มีนัตถิแปลมัดในสามโลกนี้มิใช่โลกนี้พึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวดูเถอะเราจะเอาอะไรไปที่พึ่งล่ะพุทโธเมสรณังวรังมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านี้เป็นที่พึ่งประเสริฐดูที่มีแต่พระพุทธเจ้าเป็นชรณะเป็นที่พึ่งของเราอันประเสริฐนะนี่ละนะถ้าพระพุทธเจ้าองค์เดียวแล้วตัวของเรานี่พึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างตาหูจมูกเรานี่ก็พึ่งไม่ได้แขนขาตีนมือเราก็พึ่งไม่ได้เติกล้านอังคารก็พึ่งไม่ได้สาวบ้านล้านตรานประเทศชาติก็พึ่งไม่ได้ถ้าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราพึ่งได้หมดสามโลกเหตุไฉนยังว่างั้นพุทธะคือความรู้ถ้าเรามีความรู้เราพึ่งได้เมื่อเรามีความรู้เราก็ละเราทำไว้และพระธรรมเป็นที่พึ่งเราจึงเรียกว่าพระพุทธพระธรรมประสงค์นี่เริ่มเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีความรู้เราก็ทำได้เราทำไว้ดีชั่วถ้าเราไม่ทำไว้แล้วอยากได้มันก็ไม่ได้นี่แหละเป็นที่พึ่งเราอาศัยแล้วก็ทำไว้กุศลธรรมอกุศลธรรมเนี่ยเป็นอย่างนี้อันนี้เสียงใดเราไม่ได้ยินพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราปฏิบัติไว้พึ่งได้สิ่งใดเราไม่ได้ปฏิบัติไว้เราก็พึ่งไม่ได้เมื่อนู้อยากได้มันก็ไม่ได้เราไม่ทำไว้เราไม่ได้ปฏิบัติไว้เนี่ยเราไม่รู้ทำอะไรก็ไม่ได้ปฏิบัติอันใดมันก็ไม่ได้อยากร่ำอยากรวยมันก็เราไม่รู้มันก็จะจักเอาอะไรให้มันรวยนี่ตอนนี้ไปพากันรู้จักถ้าขาดพระเจ้าองค์เดียวแล้วตาหูจมูกเรานี่ก็พึ่งไม่ได้พุทธะเคลื่อนใดคือความรู้มันไม่มีความรู้คือเส้นใดแล้วรูปมาคือคนตายเราก็เห็นไหมล่ะคนที่ตายหันนี่ละไม่มีพระพุทธเจ้าพุทธะไม่มีตาก็เป็นตาเฉยๆหูก็มีแต่หูปากก็เหมือนกับปากตะกร้านี่ทำอะไรเป็นเห็นมันคนตายพึ่งอะไรได้นี่ละเราต้องระลึกถึงที่พึ่งเราอยู่ได้ตรงนี้อาศัยพระพุทธเจ้านี่อาศัยพระธรรมเราจะทำไว้คืออย่างนี้เราทำไว้ก็พึ่งได้นี่สักตัวอย่างเห็นถ้าเราไม่ทำไว้อยากได้มันก็ไม่ได้คนทั้งหลายอยากร่ำอยากรวยขายของหรืออะไรก็ตามนี่มันไม่ได้แต่เพราะเราไม่ทำไว้อุปมาเหมือนกับสาวนาเขาไม่ได้ทำนาเมื่อเขาไม่ได้ทำนาไว้แล้วขอให้เข้าเต็มยุ่งเต็มสางมันจะมีไหมล่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยหาอะไรทำไปแล้วพึ่งได้เนี่ยนี่ละให้รู้จักตอนนี้ไปใช่นี่ละเอาระลึกถึงที่พึ่งเราเลยนะพุทโธพุทธเจ้าพระธรรมโมพระธรรมสังโฆได้สงสารรัตนะนี่แหละเป็นแก้วประเสริฐหาค่าหาราคาไม่ได้เมื่อเรามีพุทธะแล้วนี่ล่ะเป็นสรณะของเราที่พึ่งเรานี่พระพุทธเจ้ายังได้ระวางศาสนาไว้เป็นที่พึ่งของเราแต่ก่อนไม่มีผู้ใดที่แจ้งแสดงให้ฟัง
พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วรู้แจ้งแทงตลอดแล้วท่านจะได้มาวางศาสนาไว้ท่านวางศาสนาไว้ท่านไม่ได้วางศาสนาไว้ในบ้านเมืองถนนทางไม่ได้วางไม่ได้ฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาโลกาไม่ได้วางกุฏิศาลาลงธรรมโบสถ์วิหารท่านวางศาสนาไว้วางที่ตัวของพวกเราทุกคนวางที่กายที่วาจาใจของเราทุกคนศาสนาเป็นเครื่องแก้ทุกข์ศาสนาเป็นเครื่องสำระทุกข์สำระยังไงแก้ยังไงศาสนาคือคำสั่งสอนท่านสอนอะไรก็สอนกายสอนวาจาสอนใจคนสอนเพื่อใดกายวาจาใจคนท่านสอนให้ละความชั่วสิ่งใดชั่วแล้วท่านสอนให้เลิกให้ละเราทั้งหลายก็รู้แล้วว่าสิ่งนั้นไม่ดีผิดศีลผิดธรรมเราทั้งหลายก็เข้าใจอยู่แล้วสิ่งไม่ดีเช่นเป็นคนเกเรหรือสุราซะโตคันซาเป็นคนขโมยป่วยจวนตัวเนี้ยนะเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านเป็นคนว่ายากสอนยากเนี่ยอันนี้เราความชั่วที่กายที่ใจของเราทำไมละเพื่ออันใดละเพื่อละความชั่วนี้กลัวเราทุกข์กลัวเรายากกลัวเราลำบากกลัวเราลำคาญกลัวเราอดกลัวเราจนเพราะเราตกทุกข์ได้ยากนี่ศาสนาเป็นอย่างนี้แต่ทำไมละความชั่วทางกายทางวาจาใจของเรานี่ความสำคัญเป็นอย่างนั้นท่านสอนกายสอนใจของเราทุกคนสอนให้ทำคุณงามความดีทำคุณงามความดีที่กายที่วาจาใจของคนเพื่อให้ได้ความคุณงามความดีให้เรามีความสุขให้เรามีความสบายให้เรามีความสุขให้เรามีความเจริญให้เรามีคุณงามความดีนี่ท่านสอนไว้อย่างนี้พากันได้ยินได้ฟังแล้วพากันตั้งใจทุกคนต่อไปให้ลึกต่อไปเอาตอนนี้เข้าที่นั่งฟังธรรมอันเทศบทท่านหลายก็เทศพอแล้วเรียนก็เรียนมากแล้วเอาให้เขาทำลงมือทำให้ดูตัวจริงมันเป็นยังไงเอานั่งเข้าที่ภาวนาบาทนี้ให้มาเลือกแป้นดูอะไรมันทุกๆเอานั่งเข้าที่เอานั่งภาวนายังนั่งสบายบางคนว่ามาวัดไม่สบายนั่งให้สบายอย่างใดสบายให้นั่งสบายทำให้โอกาสกันเนี่ยอยากสุขอยากสบายนั่งให้สบายสบายเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงวางท่าวางทางสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสเอานั่งสบายวางดูเต็มสบายเรื่องกายของเรามันไม่สบายยังไงเอาคิดดูบางทีมันสบายยังเอาเมื่อกายเราก็ประนมมือขึ้นหน้านึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆสามหัวเราให้วางมือตรงเนี้ยมือขวาทับมือซ้ายนี่วางให้สบายสบายเมื่อกายสบายแล้วให้ระลึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงสาวกอยู่ในใจเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วให้นึกคำบริกรรมภาวนาว่าอย่างนี้ภาวนาเพื่อจะพิจารณาดูตัวเรามันอยู่จริงไหมให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจให้นึกดูสิพุทโธใจเราผู้ระลึกธัมโมใจเราผู้ระลึกสังโฆใจเราผู้ระลึกระลึกดูติอันนึกพุทโธธัมโมสังโฆนี่เป็นคำภาวนา
พุทโธธัมโมสังโฆสามหมดแล้วไอ้รวมมันจะพุทโธพุทโธคำเดียวรับตามงับปากซะลิ้นก็ไม่กระดกกระดิกให้ระลึกเอาทางในความรู้ตรงในแล้วตั้งสติแข็งดูในตรงนั้นดูเพื่อใดเราอยากรู้ว่าตัวเรานี่ล่ะมันเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันดีหรือมันชั่วหรือดีชั่วอยู่ที่ไหนอยากรู้มันดีเป็นยังไงมันชั่วเป็นยังไงมันสุขเป็นยังไงมันทุกข์เป็นยังไงบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงความร่ำรวยเป็นยังไงความสวยความงามเป็นยังไงความไม่ร่ำไม่รวยความไม่สวยไม่งามเป็นยังไงเอาให้เลิกดูความรู้ตรงไหนแล้วตั้งสติแท่งดูตรงนั้นความดีเป็นอย่างนี้รวมมาสั้นๆแล้วใจเราดีใจเราดีแล้วมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายสบายพุทโธใจเยือกเย็นเนี่ยอันนี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าบางคนข้างหน้าจะเป็นยังไงมาเราไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตเราต้องกำหนดดูเรานั่งอยู่ที่นี่แหละข้างหน้าจะเป็นยังไงล่ะนี่เราดูแต่เมื่อใจเราดีแล้วใจเราดีมีความสุขความสบายนี่ข้างหน้าก็มีความสุขความสบายดูแต่เมื่อใจเราดีแล้วทำอะไรก็ดีการงานก็ดีทำมาหากินอะไรก็ดีค้าขายก็ดีเราเรียนก็ดีราชการก็ดีครอบครัวก็ดีพี่น้องก็ดีชาวบ้านร้านตลาดก็ดีประเทศชาติก็ดีเนี่ยดูว่าที่อันนี้ละความสุขความเจริญในปัจจุบันในเบื้องหน้าอันนี้ไม่ได้หลอกลวงใครดูที่ใจของเราดีเลยนั่นมันดีก็รู้สึกว่าเบาตนเบาตัวเบาร่างเบากายหายโรคหายภัยหายเคราะห์หายเข็นหายกิเลสหายจันไรหายความชั่วช้าลามกหายความทุกข์ความจนหายความอดความอยากหายความทุกข์ความยากเมื่อใจแล้วไม่ทุกข์จะอะไรมาทุกข์แล้วเมื่อใจไม่จนจะอะไรมาจนแล้วนี่พากันในพึงรู้พึงเข้าใจตรงนี้อันนี้ละประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะเจริญได้อาศัยใจของเรามีความสุขความสบายเราอยู่ได้ด้วยความสุขความสบายนี่แหละเราต้องการประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องการความร่ำความรวยต้องการความสวยความงามเราก็ดูที่ใจของเราสุขให้สบายเมื่อใจสบายทำอะไรก็สบายการงานก็เราสบายทำมาค้าขายก็สบายอกสบายใจไม่วุ่นไม่วายเดือดร้อนนี่ละประเทศชาติของเราไปไหนเราก็ไปสอบพบแทนแต่ความสุขความสบายในปัจจุบันและเบื้องหน้าเอาดูที่นี่ละบางคนทำไมล่ะมันไม่ร่ำไม่รวยไม่สวยไม่งามทำมันมันทำไมมันไม่ดีคือใจเราไม่ดีเมื่อใจแล้วไม่ดีแล้วนี่หลายดูเอาใจแล้วไม่ดีก็ทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนในปัจจุบันและเบื้องหน้าอันนี้ทำสัตว์หลายตกทุกข์ได้ยากนี่ดูเอาสิเมื่อใจไม่ดีแล้วทำอะไรก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีค้าขายก็ไม่ดีทำมาหาอะไรก็ไม่ดีเล่าเรียนก็ไม่ดีไปมาหาสู่กันก็ไม่ดีราชการก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีพี่น้องก็ไม่ดีชาวบ้านร้านตลาดก็ไม่ดีประเทศชาติก็ไม่ดีวุ่นวายตลอดเพราะใจคนไม่ดีนี่ล่ะเมื่อใจไม่ดีทำมาค้าขายขาดทุนขาดร้อน
ป็นหนี้เป็นสินกันเดือดร้อนดูและเลือกเพิ่นเอาที่ถ้านำมาภาวนาพิจารณาเลือกเอาที่ดีชั่วนิสัยอื่นดีไม่ใช่อื่นชั่วต่อไปให้พากันเพ่งเล็งดูมันแน่นอนลงไปเชื่อมั่นลงไปนี่บางคนว่าประเทศของเราจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวนี้ก็ประเทศในเชลนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ปฏิรูปประเทศสวาโสจะนั่นเรามีประเทศอันสมควรแล้วแหละประเทศอุดมนี่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เรียกเป็นมัชฌิมาประเทศเป็นประเทศทำกลางจะไปข้างใต้ข้างเหนือก็ได้ขึ้นเบื้องบนเบื้องลงเบื้องล่างก็ได้ดวงใจของเราจะมีประเทศเป็นมนุษย์นี่ประเทศอนุดมและเป็นมัชฌิมาประเทศประเทศประเสริฐเราจะได้ประเทศประเสริฐนี้เพราะใดบุพเพยกตะปุญญตาบุพเพนกระเมื่อก่อนปุญญตาซึ่งบุญกุศลกระทำแล้วก็กระทำไปแล้วปณีที่จะเราได้ตั้งตนที่ชอบประกอบจิตไว้ในที่ดีเอตมังคละมุตตมังนี่จะได้เป็นมงคลอุดมนี่ให้ดูที่เดี๋ยวนี้เราต้องการชริมงคลให้มาแต่เป่าหัวเป่าหางเอาให้มาแต่ลดน้ำลดท่าเอาดูที่มันทุกข์อยู่ตรงไหนมันยากตรงไหนจะให้นั่งสัมมาธิดูสัมมาธิคือทำจิตให้ตั้งมั่นนี่ละเราจิตของเราตั้งให้ตั้งดูที่มันไม่ตั้งตรงไหนมันตั้งอยู่ตรงไหนให้รู้จักมันตั้งอยู่ตรงกลางหน้าอกของเราจิตตั้งมั่นเป็นสังเรียกว่าสัมมาธิสัมมาธิอันนี้ละคือมันตั้งเหมือนกับเราปลูกต้นไม้มันตั้งแล้วผลมันก็ดกหนาเหมือนกับปลูกบ้านปลูกช่องมันตั้งมันเที่ยงมันกลมและอาศัยได้อันนี้จิตใจของเราคือกันหามันตั้งเที่ยงแล้วมันก็พึ่งพาอาศัยได้เพราะฉะนั้นในพากันในพึ่งรู้พึ่งเข้าใจต่อไปเอาตั้งดูนี่มันสุขอยู่ตรงไหนทุกข์อยู่ตรงไหนอะไรมันสุขอะไรมันทุกข์ให้พากันฟังธรรมอันนี้ฟังธรรมอันนี้ฟังรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมคือสภาพร่างกายของเรานามธรรมคือดวงใจของเราผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งดีชั่วมันเกิดจากนี้ไม่ได้เกิดจากอื่นจากไกลเดี๋ยวนี้เราต้องฟังดูว่าจิตของเราเวลานี้ล่ะมันคล้องตรงไหนมันคาตรงไหนมันอยู่ที่ดีหรืออยู่ที่ชั่วมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ให้รู้จักมันดีก็อธิบายฟังแล้วใจของเรารวมสั้นๆใจเราดีมีความสุขความสบายเนี่ยเบาตนเบาตัวสบายจิตเบิกบานอิ่มอกอิ่มใจดีอกดีใจคือพุทโธความเบิกบานสว่างสวยพุทโธความผ่องใสสะอาดเมื่อมันใสแล้วใจเราใสอุปมาเหมือนกระจกมันใสเหมือนกับน้ำมันใสมันสงบมันใสแล้วก็มองเห็นหมดอะไรที่นั่นนี่ก็เมื่อจิตเราใสมันไม่มันเที่ยงมันกลมแล้วจิตเรามันก็มองเห็นสุขมองเห็นทุกข์มองเห็นดีมองเห็นชั่วมองเห็นบุญมองเห็นบาปมองเห็นความผิดความถูกของตนเมื่อเราเห็นสิ่งนี้มันผิดแล้วเราก็เลิกสิ่งนี้มันทุกข์แล้วเราก็ละสิ่งนี้ไม่ดีแล้วก็ละเพราะไม่ใช่อื่นเป็นเนี่ยมันใสเป็นอย่างนี้ให้พากันในพึงรู้พึงเข้าใจต่อไปนี่จะให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราสงบต่อไปเอาดูที่ทำไมบ้านเมืองไม่สงบบางคนอยากให้มันสงบทำไมไม่สงบเอาดูที่เราทั้งหลายนั่งนี่สงบหรือไม่สงบมันรู้จักตรงนี้สันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองเอาตอนนี้ไปให้พากันเข้าใจแล้วความดีให้เข้าใจว่า
ความชั่วอธิบายฟังแล้วเอาดูเอาเลือกเอาใครจะเอาอะไรเล่าสองอย่างนี้ดีและชั่วสุขและทุกข์ไม่ใช่อื่นแฟนไม่ใช่เทวบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมทำให้เรานี่บางคนเป็นกรรมมันโน้นเป็นกรรมมันนี้กรรมอยู่ที่ไหนกรรมไม่ได้มาจากฟ้าอากาศกรรมไม่ได้มาจากต้นไม้ภูเขาเราก็เกิดจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แต่เวลานี้กายกรรมของเราก็เรียบร้อยดีแล้ววาจีกรรมวาจาของเราคำพูดมันก็ไม่มียังเหลือแต่มโนกรรมมโนกรรมคือความนึกนึกระลึกกรรมอันใดไว้กรรมสะกรรมหิกรรมเป็นของของตนกัลยาณวปาปกรรมวาสัจธาวิตันติเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเราจะรับผลของกรรมสืบไปนี่เป็นรับผลของกรรมสืบไปในปัจจุบันและเบื้องหน้าอันนี้เราจะรู้จักได้กรรมดีกัลยาคือกรรมมันดีรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราดีมีความสุขความสบายนะอันนี้ล่ะจะรับผลของกรรมสืบไปในไปในปัจจุบันในเบื้องหน้าไปในภพใดชาติใดในปัจจุบันเป็นคนสุขเป็นคนสบายเราก็ยังได้อย่างนี้ไม่ใช่หรอนี่กรรมมันชั่วเป็นไงเราปาปกังกรรมชั่วรอมันสั้นคือใจแล้วไม่ดีใจไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายนักหน่วงง่วงเงาเหงานอนเป็นนั่นเป็นนี้เดือดร้อนอันนี้แหละกรรมมันชั่วนี่จะได้นำให้ผลแก่เราในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อเราเห็นโอ้ไม่ใช่อื่นเป็นกรรมใจเรานี่กรรมเก่าก็จะไม่หมดกรรมมาจะต่อเรื่อยไปมันจะเป็นจะถือเมื่อเห็นเป็นกรรมก็เลิกมันจะละซะปล่อยวางซะแล้วมันจะเหมือนกรรมนี่วิธีล้างกรรมไม่ล้างด้วยน้ำไม่ต้องน้ำมนต์ล้างดอกเรานั่งดูเดี๋ยวนี้ล่ะไม่ล้างด้วยน้ำไม่ได้ฟองด้วยสบู่ล้างบาปล้างกรรมไม่ตับด้วยหมอกด้วยดาบเรานั่งสมาธิคือจิตเราสงบนิ่งเฉย